ัสดีค่ะดิฉันนรพันธ์นวมงคลเมยหลิงนะคะวันนี้เมยหลิงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันและเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่44ประสานมิตรเกมและกีฬานั้นก็คือกีฬาว่ายน้ำค่ะตอนนี้ไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันและในระดับประเทศไปพบกับท่านเลยค่ะอาจารย์โชติวิทย์ธรรมสุจิตก็น่าจะประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วก็คือครูเริ่มจากการสอนเบสิกคืออินเนอร์เด็กนักเรียนที่ยังไม่เป็นน้ำเลยก็เรียกขั้นพื้นฐานพอครูสามารถสอนเด็กให้ว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องขยับในเรื่องของการว่ายน้ำในระยะสั้นๆได้ก็เพิ่มระยะที่มากขึ้นจนเด็กที่เราสอนเป็นนักกีฬาที่เป็นว่ายน้ำได้เนี่ยก็สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้ก็ใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก4-5ปีครูของครูอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็ชื่อครูวรพงศ์พัชรวิทย์ครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการว่ายน้ำของสมาคมว่ายน้ำประเทศไทยครูวรพงศ์เนี่ยก็จะสอนครูในเรื่องของการทักษะการสอนต่อจากนั้นก็คือไม่ได้สอนให้ครูสอนนักกีฬาเป็นนักกีฬาแต่สอนให้นักกีฬาเนี่ยมีทักษะชีวิตด้วยก็ถือว่าได้แบบอย่างครูมาเยอะพอสมควรท่านเป็นทั้งครูและเป็นทั้งพ่อเลยอันนี้ก็คือหมายความว่าท่านให้ทุกอย่างกับครูในเรื่องของการเป็นโค้ชว่ายน้ำในเรื่องของการดำรงชีวิตในหลายด้านนักกีฬาที่ครูดูแล้วและครูมีความสนใจมากก็คือซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นโค้ชอยู่ที่นี่ก็คือระดมยศมาตรเกียรติที่สามารถทำให้เขาเนี่ยได้เหรียญทองซีเกมส์สองสมัยนี่คือสิ่งที่จุดเปลี่ยนครูก็คืออดทนอันนี้คือใช้ได้ทุกอาชีพเลยอดทนขยันมั่นเพียรนะครับแล้วก็ต้องรักนี่คือสิ่งที่ครูยึดอยู่4ข้อนะครับจนปัจจุบันเนี้ยครูก็คิดว่าในวงการว่ายน้ำเนี่ยครูประสบความสำเร็จแล้วต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับโค้ชว่ายน้ำหนุ่มไฟแรงซึ่งมีประสบการณ์ในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการคว้าเหรียญทองประเภทท่ากบ100เมตรชายและเหรียญเงินท่ากบ200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ประเทศเมียนมาอีกทั้งยังเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลไปพบกับเขากันค่ะโค้ชต่อระดมยศมาเจือตัวผมเองเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาตินะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็เลิกว่ายไปแล้วก็คืออยู่ตรงนี้มาทั้งหมด9ปีแล้วหลังจากเลิกเป็นนักกีฬาก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแทนตอนหลังจากเลิกว่ายครับที่เนี่ยอาจารย์ชลวิทย์ให้ผมตอนเป็นนักกีฬาเนี่ยทำซ้อมได้อย่างอิสระแล้วก็พอจะให้มาเป็นผู้ฝึกสอนก็ให้ทำงานอย่างเต็มที่ให้อิสระในเรื่องของความคิดทำให้รู้สึกว่าเราได้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เรามีมันเหมือนกับว่าให้เราสร้างผลงานให้กับนักกีฬาให้นักกีฬาได้แบบรับรู้ในสิ่งที่เราเคยผ่านมาไงครับก็เลยรู้สึกว่าเอาตรงนี้มาถ่ายทอดนักกีฬาได้เต็มที่อยากได้เหรียญโอลิมปิกตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าดูกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี1996ตอนนั้นก็อายุประมาณ8ขวบเราว่ายน้ำมาตั้งแต่อายุ7ขวบอะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเราอยากจะมาเอาความรู้ที่ได้มาสอนน้องๆ
ป็นนักกีฬาเราทำเองเราว่ายเองแต่เป็นโค้ชเงี้ยสอนแต่ว่าเวลาสุดท้ายแล้วต้องเอาโปรแกรมที่ออกในการเขียนโปรแกรมครับมาสื่อให้นักกีฬาแล้วถ้าเกิดนักกีฬาไม่ทำตามเงี้ยบางทีก็รู้สึกถ้าทำใจอ่ะเหมือนก็เฮ้อเลยอ่ะแบบทำอะไรไม่ได้เงี้ยแต่ว่าก็ต้องพยายามพูดให้เขาแบบผลักดันให้เขาพยายามว่ายนะเพราะสุดคือเรื่องกีฬาเขาถ้าเกิดจะเอาไปเลิศเงี้ยเหนื่อยต้องยอมรับตรงนี้ก่อนต้องทำให้ได้ก่อนเด็กคือบางทีเด็กมัธยมต้นไงครับเขาปรับตัวตั้งแต่ประถมขึ้นมาเงี้ยคือแต่ละคนเราให้คำถามไปหนึ่งคำถามเงี้ยเหมือนเขาเข้าใจเป็นหลายๆคำตอบเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเหมือนแต่ละคนเนี่ยเขาเรียนรู้บางคนปรับตัวเร็วบางคนปรับตัวช้าเงี้ยคือหนึ่งคือต้องอดทนมากๆแล้วต้องให้เวลาเขาเงี้ยครับคือบางทีมีอารมณ์ไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเหมือนบางทีก็ต้องมองผ่านตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าจากที่ผ่านมาคือเมื่อเด็กโตขึ้นม.2 ม.3ความคิดเด็กหรือความเข้าใจอะบางคนเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยมันเป็นกีฬาทักษะมันก็ต้องแบบทำตลอดเวลาแล้วก็ต้องใส่ใจเพราะว่าว่ายแค่นี้ไปกลับเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่าไปคิดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราเพราะว่าถ้าการที่คิดแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเราดูถูกตัวเราเองความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันครับคือก็อยากจะบอกว่าให้เรายอมรับตัวเองก่อนว่าเราถ้าเราทำแค่ไหนคือมันได้แค่ตรงนั้นคืออย่าไปมองถึงว่าแบบชนะมาเป็นหลักแต่มองถึงว่าเป้าหมายในชีวิตคือเอาแค่ตรงนี้เราสร้างเป้าหมายให้ตัวเองไปทีนิดละนิดเพราะเรื่องชนะมันเป็นเรื่องของแบบปลายทางแล้วมันเป็นผลที่เราฝึกซ้อมมามากกว่าเขาเรามีโอกาสชนะเนี่ยก็เลยอยากให้มองว่าเรื่องของเราทำให้เต็มที่ดีกว่าไม่ต้องและตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ2ฉลามหนุ่มและ1ฉลามสาวนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันแต่ละคนจะมีเรื่องราวความผูกพันในกีฬาว่ายน้ำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินรัชโนอยู่ชั้นม.4ค่ะสวัสดีครับผมนายพี่เดียวชอบเชยครับอยู่ชั้นม.5ครับสวัสดีครับผมเฟรนพีรกิจพัชรพิเกียรตินะครับตอนนี้อยู่ม.6ครับก็เริ่มมาจากที่ว่าเพื่อนๆชวนกันไปว่ายน้ำค่ะก็ตอนนั้นประมาณอยู่ป.2ก็อยู่เพื่อนทำอะไรก็ทำตามหมดเลยค่ะก็เลยไปว่ายน้ำด้วยกันจุดเริ่มต้นของกีฬาว่ายน้ำนะครับก็พี่เป็นโรคภูมิแพ้ก่อนนะครับตอนเด็กๆนะครับซึ่งคุณหมอเขาก็บอกให้มาออกกำลังกายนะครับก็ได้เลือกกีฬาว่ายน้ำตอนเด็กๆครับเป็นโรคภูมิแพ้ครับแล้วก็ไปสระว่ายน้ำครับแล้วก็จะมีโค้ชที่คอยสอนเด็กนะครับก็เขาบอกว่าผมมีแววก็เลยแบบให้เป็นนักกีฬาแล้วผมก็ลองมาเป็นนะครับเวลาที่เราได้รางวัลหรือว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจก็รู้สึกดีค่ะตอนแรกๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆก็รู้สึกว่าว่ายน้ําแล้วชนะได้เหรียญแล้วเนี่ยก็เป็นความภูมิใจแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากการว่ายน้ําก็จะมีเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการมีระเบียบวินัยก็คือพอโตขึ้นก็จะรู้ตัวว่ามันไม่ได้แค่รางวัลอย่างเดียวมันได้ความแข็งแรงแล้วก็ความมีระเบียบวินัยด้วยค่ะเหมือนว่าตอนม.4ครับก็ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับก็อันนั้นเป็นแมตช์ที่ภูมิใจที่สุดครับเพราะว่าได้เหรียญทองเป็นเหรียญทองระดับประเทศครั้งแรกก็กันเชียง50ก็ประมาณ27วีครับกันเชียง100ก็58วีเหนื่อยครับแต่คือก็ตอนทำลายมันก็ดีใจครับเหมือนแบบเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหายเหนื่อยครับว่าแบบเนี่ยเราซ้อมมาเหนื่อยนะเราได้ทำสถิติใหม่อย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับหายเหนื่อยมันก็ไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าซ้อมแล้วเมื่อยอย่างเดียวค่ะบางทีมันเหนื่อยเพราะว่าบางทีก็เหนื่อยที่ตัวเราด้วยว่าบางทีก็มีเรื่องเรียนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าว่ายยังไงว่ายไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่เร็วขึ้นก็มีเหนื่อยบ้างค่ะมีครับก็คือตอนแข่งเราแบบได้ผลลัพธ์ที่เราไม่ได้ต้องการนี่ครับมันก็รู้สึกเบื่อแต่คือ
เรามีความคิดว่าแบบเราซ้อมมาขนาดนี้แล้วแล้วแบบเราจะหยุดมันก็รู้สึกเสียดายครับถ้าสมมติเราหยุดไปเราก็เลยแบบเออเนี่ยเราซ้อมมาขนาดนี้แล้วนะก็ต่อไปช่วงแรกๆก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะค่ะว่าบางครั้งก็จะมีคุยกับโค้ชบ้างว่าต้องทำยังไงถึงจะว่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าบางทีเครียดมากๆก็จะลองหยุดไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาว่ายใหม่ค่ะก็พอเรามีว่ายน้ำด้วยเนี่ยเราก็ต้องยิ่งจัดเวลาให้มันดีขึ้นค่ะยิ่งโตเราก็ต้องยิ่งจัดเวลาด้วยส่วนใหญ่จะรีบทำกันบ้านให้เสร็จในห้องค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะได้มาซ้อมว่ายน้ำก็วันนึงก็จะมีซ้อมเช้าแล้วก็ซ้อมเย็นครับซ้อมเช้าผมก็จะซ้อมประมาณตีห้าสิบห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็ตอนเย็นก็ห้าโมงถึงสองทุ่มเลยครับมันสำคัญทุกอย่างครับว่าเป็นแบบครอบครัวทั้งโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนก็จะมีอาจารย์ชติวิทย์คอยเป็นแบบเป็นโค้ชเป็นคนแรกที่ทำให้ผมแบบเป็นคนที่ติดทีมชาติครับเพราะว่าแบบผมได้มาซ้อมที่นี่ก็เลยติดทีมชาติที่นี่ด้วยครับแล้วก็โค้ชครอบครัวก็จะเป็นแบบเหมือนไปคอยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นคอยให้กำลังใจตอนที่เราแบบพอแท้ด้วยครับคือว่ายน้ำเราก็อย่างที่บอกครับคือครอบครัวคอยสนับสนุนเราอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบเหมือนเห็นครอบครัวเขาแบบส่งกำลังใจให้เราแล้วเราก็เลยแบบอยากจะว่ายเพื่อให้แบบประสบความสำเร็จจะได้แบบครอบครัวเขาจะได้แบบดีใจด้วยครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนมาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงเราก็ยังได้รับผลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงหรือว่าระเบียบวินัยนะครับคงจะทราบกันแล้วนะคะว่ากว่าจะมาเป็นผู้จัดการโค้ชหรือนักกีฬาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากปราศจากความตั้งใจความพยายามและความอดทนก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่เราวางไว้ได้ค่ะและสุดท้ายนี้ผลงานของทัพนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปทุมวันจะเป็นอย่างไรช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ